ใน EP นี้ครับลิ้นจี่ก็ยังไม่หนีไปไหนครับผมมีอีกหนึ่งสูตรครับเป็นสูตรปั่นสมูทตี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นสูตรแบบความลับเลยนะแต่วันนี้จะมาเปิดเผยในรายการเลยเมนูนี้มีชื่อว่าเมนูสมูทตี้ลิ้นจี่ดีไลท์นั่นเองครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Easy Coffee ครับซึ่งเมนูนี้ครับจะมีส่วนผสมนะครับของโยเกิร์ตด้วยซึ่งโยเกิร์ตในวันนี้เนี่ยผมใช้เป็นผงโยเกิร์ตพาวเดอร์ 100% นะครับซึ่งทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายครับไม่ต้องกลัวเสียหรือหมดอายุครับ wow. แล้วก็คำนวณต้นทุนได้อย่างง่ายดายเลยเราจะมาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกครับเราจะใช้เป็นนมสดครับนี่เลยนะครับอยู่ที่150 มล.นะครับเทไปด้วยนะครับสูตรที่จะแจกนี่เป็นสูตรยอดฮิตเลยก็คือเป็นใช้แก้ว16 ออนซ์นะครับใส่ไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้ไซรัปลิ้นจี่ครับซึ่งจะเพิ่มความหอมหวานให้มากขึ้นนะครับผมจะใช้ไซรัปอยู่ที่20 มล.นะครับเพราะว่าเราต้องการให้รสชาติมันแบบดีไลท์ไม่ได้หนักทางลิ้นจี่เยอะนะครับนี่ใส่ไปเลยปึ๊บอ่ะแล้วเราจะใช้เป็นผงโยเกิร์ตพาวเดอร์ครับซึ่งในสูตรนี้ผมจะใช้ผงโยเกิร์ตทั้งหมด4 ช้อนนะครับนี่เลยจะเป็นผงละเอียดแบบนี้เลยครับใช้งานง่ายมากๆ2 3 4เสร็จแล้วครับเราจะใช้น้ำแข็ง1 แก้ว16 ออนซ์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปปั่นกันเลยครับไป let's go โอเคครับเราก็ได้ปั่นเนื้อของโยเกิร์ตดีไลท์แบบเข้มข้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเนียนมากๆเลยนะครับแต่ขั้นตอนก่อนที่เราจะเสิร์ฟนะครับเราจะมาตกแต่งแก้วกันก่อนนั่นเองซึ่งผมจะใช้เป็นไซรัปนะครับเป็นเนื้อแบบเพียวเล่เข้มข้นนะครับ 30 มล.นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาใช้การเทลงบนขอบแก้วแบบนี้ครับนี่เลยนี่นะครับเมนูนี้เนี่ยครับเราจะไม่ให้ตัวเครื่องดื่มเนี่ยมีความเป็นลิ้นจี่มากครับแต่ว่าจะมีความเป็นแบบดีไลท์ครับแบบเบาๆครับซึ่งตัวเมนหลักของรสชาติเนี่ยจะเป็นนมโยเกิร์ตที่มีกลิ่นลิ้นจี่ครับแล้วก็มีการตกแต่งครับด้วยซอสนะครับลิ้นจี่ให้เป็นเท็กเจอร์ตัดกันนะครับเนี่ยครับเราก็จะได้เนื้อที่แบบโหเนียนมากๆครับแบบนี้เลยเมนูนี้เนี่ยผมแนะนำว่าไม่ต้องใส่วิปแล้วนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะมาตกแต่งครับด้วยนี่เลยลิ้นจี่ข้างบนอย่างนี้ครับสัก2 ลูกก็ได้ครับนี่ครับให้ดูน่าทานครับแล้วก็ใช้เป็นใบพาสเล่นะครับตกแต่งแบบนี้นี่เลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูสมูทตี้ลิ้นจี่ดีไลท์นะครับต้องบอกว่าทำง่ายมากๆเลยใช้ขั้นตอนไม่เยอะครับและการันตีนะว่ารสชาติแก้วนี้นะคือพรีเมียมมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยครับเราจะมาชิมแก้วนี้กันครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเนื้อเป็นเหมือนไอศกรีมเลยครับแบบละลายในปากเลยนะครับแล้วก็มีความหอมโยเกิร์ตมากๆเลยมีความเปรี้ยวนะครับเล็กน้อยครับแล้วก็มีความเป็นลิ้นจี่นะครับของเนื้อตัวนี้เลยผมมองแก้วนี้เนี่ยคือแบบพรีเมียมมากเลยนะแล้วก็สายเฮลตี้อ่ะต้องชอบใครที่อยู่บ้านก็สามารถทำได้หรือใครที่อยากเปิดร้านกาแฟเนาะเอาเมนูลิ้นจี่ดีไลท์แก้วนี้แหละเชื่อโอบว่าบอกว่าขายดีแน่นอนนะครับแล้วเพื่อนๆครับใครที่เอาเมนูนี้ไปลองทำนะครับได้ผลลัพธ์ยังไงรสชาติแบบไหนก็มาคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากได้เมนูอะไรสูตรไหนนะครับอยากให้โอมแกะสูตรอะไรมาสอนในรายการ Easy Coffee ก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟนะครับกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้โอมด้วยนะครับแล้วก็อย่างนึงคุณจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของรายการ Easy Coffee ส่วนคอนเทนต์ใน EP หน้าจะเป็นอะไรรับรองเลยว่าสาวกคนชอบเครื่องดื่มและกาแฟพลาดไม่ได้แน่นอนแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย